สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงกับป้าแบ็คแพครอบโลกเที่ยวลพบุรีละโวเมืองลิงค่ะสถานีบางเขนค่ะสถานีนี้นะคะก็เช่าตั๋วใส่กล่องไปเลยค่ะใครมาตอนเช้าก็ไปหยิบได้เลยค่ะเราจะไปลพบุรี2คนแล้วก็หยิบ2ใบตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนกันคะโอ้ตอนนี้เรามาอยู่วัดเสาธงทองวัดเสาธงทองอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นวัดที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะในสมัยก่อนแต่ว่าไม่ปรากฏว่าปีไหนนี่โบสถ์เก่าโบสถ์สมัยเก่าที่สมัยนั้นชาวเปอร์เซียเข้ามาทำพิธีกรรมในสมัยที่เข้ามาเมืองไทยนะคะยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่มีศิลปะหัตถกรรมแบบโบราณเหมือนเขาจะทาสีใหม่ทาสีใหม่ปรับปรุงที่นี่ปรับปรุงแล้วก็มีอะไรบ้างคะนอกนั้นก็มีศาลาการประเรียนมีโบสถ์มีวิหารแล้วก็มีชาพนสถานแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สร้างใหม่เป็นหอสมุดพิพิธภัณฑ์ของชาวชุมชนในจังหวัดลพบุรีนะคะทุกคนก็มาใช้สถานที่นี้ในการชาปนกิจแล้วก็ทำวัดตรงนั้นเห็นว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตอยู่ในนี้เหรอคะเป็นอันนี้ขอหลวงพ่อโตอยู่ในนี้หลวงอยู่ในโบสถ์นี้นะโบสถ์ที่พระกำลังเข้าไปมีของเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งผักทั้งปลาอะไรเยอะแยะค่ะเริ่มต้นจากตรงไหนคะถนนจุดนี้เลยเป็นชื่อถนนสายเนี้ยเขาเรียกถนนสายฝรั่งเศสอ่ะถนนสายฝรั่งเศสไม่เห็นมีอาหารฝรั่งเศสขายเลย ตอนนี้ก็เป็นตลาดเช้าของชาวลพบุรีนะคะตั้งก็เป็นตลาดตั้งแต่เช้ามืดเลยแต่ตอนนี้สายแล้วทุกคนก็จะน้อยลงแต่ถนนทางขวามือเนี่ยเป็นดินทางของถนนฝรั่งเศสมันจะมีป้ายบอกตรงด้านนู้นนะคะมันอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งราชนิเวศน่ะมองตรงไปข้างหน้าก็เป็นราชวังส่วนถนนสายนี้ก็เป็นถนนสายฝรั่งเศสที่สมัยเอกอัครราชลุงกับป้าแบ็คแพครอบโลก